สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรังคณานิพัฒน์สุขกิจนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะผลงานหนังสือก็คือถามตอบประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์นะคะมี2เล่มนะคะเล่ม1สีเขียวนะคะแล้วก็เล่มที่2สีน้ำเงินใน EP นี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7แล้วนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะปัจจัยภายนอกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไทยหรือไม่อย่างไรพอมาถึงช่วงนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งเคยเป็นเรื่องไกลตัวราษฎรทั้งหลายเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนะคะเพราะว่าราษฎรที่มีการศึกษาตามแบบตะวันตกเนี่ยก็นิยมชมชอบการปกครองแบบตะวันตกไปด้วยนะคะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองแบบอื่นที่เขาเห็นว่าจะนำพาชาติบ้านเมืองเจริญขึ้นได้มากกว่าเดิมนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ต้องทรงปลุกเร้าให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกร่วมในชาติหรือเกิดความรู้สึกรักชาติหรือที่เรียกว่าเป็นชาตินิยมนะคะโดยการเน้นภัยที่มาจากต่างประเทศมากขึ้นนะอย่างเช่นภัยจากการรุกรานด้วยกำลังของต่างชาตินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เห็นจากเรื่องของลัทธิจักรวรรดินิยมการล่าอาณานิคมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าภัยของการเรียนแบบชาติตะวันตกนะคะซึ่งแม้ว่ารัชกาลที่6เนี่ยท่านจะเรียนจบจากต่างประเทศนะคะเป็นนักเรียนอังกฤษเนี่ยนะคะแต่ว่าท่านเองเนี่ยท่านก็เข้าใจดีถึงว่าอะไรที่ควรเรียนแบบอะไรที่ไม่ควรทำอะไรเงี้ยนะคะภัยของการแผ่อิทธิพลด้านเศรษฐกิจการเมืองของชาวจีนในไทยนะคะซึ่งชาวจีนเนี่ยก็เข้ามามีอิทธิพลทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในสยามเนี่ยนะคะมากขึ้นทุกทีนะคะแล้วก็ภัยจากต่างชาติโดยเฉพาะเยอรมนีนะคะเพื่อให้ชาวไทยเนี่ยเสื่อมความนิยมนะคะแล้วก็เลื่อมใสสิ่งที่เป็นแบบฉบับทั้งของชาวจีนแล้วก็ชาวตะวันตกนะคะโดยส่งเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลัทธิการเมืองเนี่ยเป็นสำคัญนะคะการเน้นของรัชกาลที่6เนี่ยนะคะท่านทรงเน้นลักษณะอันเป็นสากลก็คือเรื่องของการนำประวัติศาสตร์ของชาติที่รุ่งเรืองภายใต้การนำของพระมหากษัตริย์เนี่ยมาช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ช่วยกันสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นนะคะทรงใช้แนวทางดังกล่าวนี้ในพระราชกรณียกิจแล้วก็ในนโยบายด้านการปกครองตลอดรัชกาลเริ่มจากการนำประเทศเข้าสู่สังคมนานาชาตินะคะให้เป็นที่ยอมรับเท่าเทียมกันกับนานาอารยประเทศนะคะการเสด็จไปทอดพระเนตรวิทยาการความก้าวหน้านะคะของประเทศต่างๆอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารนะคะแล้วก็การทรงพยายามปรับเปลี่ยนระบบระเบียบในสังคมไทยเช่นเรื่องของการบริหารงานราชการส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มาจากต่างประเทศนะคะรวมไปถึงการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการคมนาคมนะคะการเกษตรระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การจัดระเบียบการป้องกันประเทศการจัดตั้งกองพลในลักษณะเสือป่าแล้วก็ส่งพัฒนาระบบการศึกษาของไทยส่งสร้างสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นธงไตรรงค์เนี่ยนะคะก็เพื่อประโยชน์ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเพื่อที่จะต่อสู้กับสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่รัชกาลที่6ทรงวางรากฐานให้กับชาติไทยเนี่ยก็เพื่อที่จะนำให้ไปสู่การพัฒนาให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศตามลักษณะแนวคิดชาตินิยมแบบของพระองค์นะคะที่เน้นในความรักของชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์โดยทางอ้อมนั่นเองรัชกาลที่6เนี่ยทรงนำลักษณะเฉพาะของลัทธิชาตินิยมมาใช้ในความเป็นไทยก็ตระหนักว่าจำเป็นที่เราจะต้องรับความเจริญจากตะวันตกแต่ขอให้เป็นเพียงการกระทำภายนอกท่านบอกว่าเนื้อในของคนไทยต้องเป็นไทยอยู่แม้ว่าพระองค์จะนิยมวัฒนธรรมตะวันตกหลายประการนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยทรงเป็นไทยนะคะแล้วก็ทรงเห็นว่าถ้าหากว่าเราละทิ้งความเป็นไทยก็เท่ากับว่าเราจะนำประเทศกลับไปสู่สมัยบ้านป่าเมืองดอยแล้วก็คนไทยก็จะกลายเป็นคนป่าที่ไม่มีประวัติศาสตร์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทรงสนพระไทยด้านประวัติศาสตร์มากก็เป็นไปได้นะที่ทำให้ทรงเน้นประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อสร้างความเป็นไทยตามลัทธิชาตินิยมแบบนี้นะคะรัชกาลที่6เนี่ยนะคะทรงพยายามฟื้นฟูด้านศิลปะภาษาแล้วก็วรรณคดีไทยขึ้นมาใหม่นะคะพร้อมกันกับนำเอาประวัติศาสตร์มาใช้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับความสนใจน้อยลงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 เป็นต้นมานะคะเนื่องจากชนชั้นนำเนี่ยนะคะก็มุ่งรับวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อให้ชาวตะวันตกเนี่ยประทับใจแล้วก็ประเทศก็รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจก็จะส่งผลให้ศิลปะภาษาวรรณคดีเสื่อมโทรมเพราะว่าไม่มีผู้อุปถัมภ์มากเหมือนก่อนนะคะพระองค์ก็กระตุ้นให้ชาวไทยเนี่ยหันมาชื่นชมในศิลปะและก็วัฒนธรรมไทยจากการที่ทรงเห็นว่าศิลปะเป็นสิ่งแสดงออกเป็นลักษณะเฉพาะของชนชาติก็ทรงจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะสำหรับส่งเสริมศิลปกรรมไทยขึ้นมานั่นก็คือกรมศิลปากรนะคะกรมมหรสพนะคะโรงเรียนช่างศิลป์วรรณคดีสโมสรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ส่งสนับสนุนการเล่นโขนของไทยอย่างเต็มที่ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์วรรณกรรมที่มีคุณค่าของชาวไทยขึ้นมานะคะแล้วก็จัดส่งการแสดงศิลปกรรมไทยไปแสดงในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศสร้างสถาปัตยกรรมในสมัยของพระองค์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีความเป็นไทยมากกว่าในสมัยก่อนหน้านะคะมาดูง่ายๆที่พระราชวังสนามจันทร์ใกล้ๆนี้ก็ได้นะคะพระองค์ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่นิยมในสถาปัตยกรรมตะวันตกนะคะก็ยังทรงนิยมอยู่นั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าทรงประสบความสำเร็จในการปลูกฝังลัทธิชาตินิยมนะคะอันนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากว่าปัจจัยภายนอกที่เข้ามาสู่สยามในเวลานั้นนะเพราะว่าในรัชกาลของพระองค์เนี่ยเราเห็นการต่อต้านการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็ความต้องการการปกครองแบบอื่นที่เขาเชื่อว่าจะพาให้ชาติเจริญรุ่งหน้ามากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าการปลูกฝังความเป็นไทยหรือการสร้างความรู้สึกชาตินิยมของรัชกาลที่6เนี่ยนะคะก่อให้เกิดความตื่นตัวของบรรดาชนในสมัยนั้นเราเห็นได้จากความเฟื่องฟูของบรรยากาศทางความคิดในสังคมการโต้ตอบทางความคิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับปัญญาชนในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งนี้ก็รับความคิดมาจากต่างประเทศนะคะทรงเปิดกว้างให้อภิปรายตอบโต้ได้เท่ากับทรงทำให้ประชาชนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างกว้างขวางนะคะแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยมันจะยังจำกัดอยู่เพียงชนชั้นปัญญาชนก็ตามนะคะแล้วก็ยังอนุญาตให้มีการโต้ตอบแล้วก็อภิปรายทางการเมืองได้นะคะการที่ทรงอนุญาตแบบนี้นะคะก็ทำให้ทรงทราบว่าผู้อื่นน่ะมีความคิดยังไงนะคะแล้วก็ความเห็นนั้นเนี่ยคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่ทรงวางเอาไว้หรือเปล่าแล้วจะทรงแก้ไขอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะพบความเห็นที่มีทั้งเรื่องของการสนับสนุนคัดค้านเสียดสีอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็มองว่ามันก็มาจากปัจจัยภายนอกด้วยเช่นกันที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมสมัยรัชกาลที่6ค่ะสภาพสังคมไทยในช่วงรัชกาลที่6เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7หรือไม่อันนี้เนี่ยนะคะก็คิดว่าเป็นไปได้มากจากการที่ทรงสนับสนุนด้านการศึกษานะคะแล้วก็ทรงเปิดกว้างทางความคิดก็ทำให้ผู้คนเนี่ยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้นะคะโดยคนที่มักแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ส่วนมากเลยก็คือผู้มีการศึกษานั่นเองรัชกาลที่6เนี่ยทรงมีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์เอาไว้นะคะบอกว่าหากพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ที่มีน้ำใจพาลสันดานหยาบดุร้ายและไม่ตั้งอยู่ในราชธรรมเห็นแก่พวกพ้องและบริวารอันสอพลอและประจบชะนี้ก็ดีประชาชนก็อาจได้รับความเดือดร้อนปราศจากความสุขไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้ดังนี้จึงเห็นว่าเป็นการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมอยู่หากเป็นเช่นนี้การปกครองแบบ Constitution หรือประชาธิปไตยก็จะเป็นการปกครองที่ดีกว่าแต่อันนี้เนี่ยก็ทรงยกอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าจริงๆพระมหากษัตริย์ของไทยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระองค์เนี่ยทรงเห็นด้วยนะคะที่ว่าประชาชนเนี่ยจะมีปากเสียงในการปกครองนะคะบ้านเมืองของตนเองแต่ว่าเสนาบดีก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านก็บอกว่าถ้าแม้นว่าทำการในหน้าที่บกพร่องประชาชนไม่เป็นที่ไว้วางใจต่อไปก็อาจจะร้องขึ้นด้วยกันมากๆจนเสนาบดีต้องลาออกจากตำแหน่งคนที่ประชาชนไว้วางใจก็จะได้มีโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ทำการงานให้ดำเนินไปโดยทางอันสมควรและถูกต้องตามประสงค์แห่งประชาชนนะคะแต่ว่าก็ทรงกล่าวถึงข้อเสียของการปกครองแบบประชาธิปไตยเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทรงบอกไว้บอกว่าหากประชาชนยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะปกครองด้วยตัวเองได้ก็อาจใช้อำนาจในทางที่ผิดแม้ว่าจะเป็นไปตามความต้องการของเสียงข้างมากก็ตามอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและประชาชนได้และหากเมื่อประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปนั่งในสภาแล้วถ้าได้ผู้แทนเป็นคนดีก็จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ปัญหาก็คือประชาชนโดยมากก็มีกิจธุระทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ด้วยกันทุกคน จะมัวสละเวลาเพื่อกระทำความวิสาสะกับผู้ที่จะเป็นผู้แทนตนในรัฐสภาไม่ได้อยู่นั่นเองส่วนเรื่องการแข่งขันของพรรคการเมืองหรือคณะปาร์ตี้นะคะที่เรียกกันในตอนนั้นเนี่ยนะเพื่อให้ได้คนจำนวนมากกว่าคู่แข่งก็ย่อมไม่ได้ล่อใจราษฎรแต่ด้วยถ้อยคำเท่านั้นยังมีล่อใจโดยทางอื่นๆอีกตั้งแต่ทางเลี้ยงดูจัดยานพาหนะให้ไปมาโดยสะดวกและไม่ต้องเสียทุนทรัพย์จนถึงติดสินบนตรงๆเป็นที่สุดคณะใดมีทุนมากจึงได้เปรียบมากอยู่ก็ตกลงรวบรวมใจความว่าราษฎรไม่ได้เลือกผู้แทนของตนเพราะรู้แน่ว่าเป็นคนดีสมควรจะเป็นผู้แทนตนด้วยประการทั้งปวงชนี้เลยความจริงเลือกบุคคลผู้นี้ผู้นั้นเพราะมีผู้บอกให้เลือกหรือติดสินบนให้เลือกเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะกลายเป็นว่าอำนาจตกเป็นของคนกลุ่มน้อยแทนที่จะอยู่ในมือของประชาชนแล้วการที่พรรคการเมืองผลัดกันเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็ทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่ติดต่อกันการงานล่าช้าแล้วก็ชะงักงันเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชย์ทรงขึ้นครองราชย์ในพ.ศ. 2453นะคะการศึกษาที่วางรากฐานเอาไว้ตั้งแต่รัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มเห็นผลนะคะเกิดกลุ่มผู้มีการศึกษาแทรกอยู่ในส่วนต่างๆของสังคมบ้างแล้วนะคะในตอนช่วงรัชกาลที่6แล้วคนหลายๆกลุ่มเนี่ยก็สนใจความเป็นไปของประเทศต่างๆในโลกด้วยช่วงนั้นเนี่ยนะคะประเทศจีนเนี่ยเกิดการล้มล้างราชวงศ์แมนจูลงนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมันก็ทำให้ความคิดที่อยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยกระจายมากขึ้นในหมู่สังคมสยามนะคะผนวกกับความไม่พอใจในพระราชจริยวัตรบางประการของพระมหากษัตริย์ก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยานะที่ต้องการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นกับปัญญาชนกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลุ่มทหารบกทหารเรือแล้วก็พลเรือนกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันเพื่อต้องการให้พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญนะคะคณะผู้ก่อการเนี้ยเรียกตนเองว่าคณะรศ.130ผู้นำการก่อการในตอนนั้นเป็นทหารบกอายุน้อยนะคะอายุประมาณ20กว่าจะไม่30เลยนะคะซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีผู้เข้าร่วมอื่นๆนะคะเขาบอกว่าโอ้โหมีผู้เข้าร่วมเยอะถึงประมาณ800คนนะคะซึ่งกลุ่มนี้ชี้ให้เห็นการใช้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ที่บิดเบือนนะคะดังเช่นบอกว่ามีการสอพลอการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะการยึดที่ดินโดยไม่มีหลักเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คณะรศ.130เนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะคะว่าวันที่1 เมษายน 2455เนี่ยซึ่งตอนนั้นจะเป็นตรงกับวันปีใหม่นะคะจะเป็นวันลงมือก่อการแต่ว่าถูกจับกุมซะก่อนตั้งแต่วันที่27 กุมภาพันธ์ 2454อันนี้นับแบบสากลถ้านับแบบสากลก็จะเป็นปีเดียวกันนะคะที่ถูกจับเนี่ยก็เพราะว่า1ในคณะผู้ก่อการเนี่ยนำความลับไปทูลหม่อมเจ้าพันธุประวัติซึ่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์นะคะซึ่งหม่อมเจ้าพันธุประวัติก็กราบทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถให้ทรงทราบนะคะแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกก็มาจับกลุ่มด้วยพระองค์เองนะคะเนื่องมาจากว่าคณะก่อการเนี่ยคิดล้มล้างพระราชอำนาจของรัชกาลที่6แล้วก็คิดว่าจะเสนอให้กรมหลวงพิษณุโลกขึ้นครองราชย์แทนซึ่งถามว่าทำไมต้องเป็นกรมหลวงพิษณุโลกนะคะก็เนื่องมาจากว่าท่านเนี่ยเป็นพระอาจารย์สอนนายทหารเหล่านั้นในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการปกครองต่างๆนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องป้องกันพระองค์นะคะด้วยการป้องกันข้อคอรหาแล้วก็อาจจะทำให้พระมหากษัตริย์ไม่ไว้วางพระทัยนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยต้องมาจับกลุ่มด้วยพระองค์เองนะคะโดยสรุปคณะรศ.130หรือกบฏรศ.130เนี่ยก็ถูกทหารพิพากษาให้ประหารชีวิต3คนจำคุกตลอดชีวิต20คนแล้วก็จำคุกลดหลั่นกันตามความผิดโทษน้อยที่สุดก็คือจำคุก12ปีนะคะในข้อหาว่าจะเปลี่ยนแปลงราชประเพณีการปกครองของพระราชอาณาจักรแล้วก็ทำการกบฏประทุษร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเนี่ยก็ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยบอกว่าจริงๆความผิดของคนเหล่านี้มุ่งมาที่พระองค์เท่านั้นนะคะก็เลยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณผ่อนผันโทษให้ผู้ที่มีชื่อถูกประหารชีวิตเนี่ยลดโทษเป็นแค่จำคุกตลอดชีวิตคนที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตก็ให้ลดโทษเหลือแค่จำคุก20ปีส่วนอีก68คนซึ่งมีโทษจำคุกต่างๆเนี่ยก็ให้รอการลงอาญาเอาไว้นะคะแล้วก็ต่อมาในพ.ศ. 2467นักโทษการเมือง23คนเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด ยังมีเหตุการณ์อื่นที่สะท้อนความไม่ยอมรับในการปกครองเก่าของปัญญาชนให้เห็นอีกนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เหตุการณ์รุนแรงแบบกบฏรศ.130นะคะแต่ว่าด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในภายนอกอะไรพวกนี้นะคะมันก็ทำให้ชาวสยามที่มีการศึกษาเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญและเริ่มเห็นความสามารถของตัวเองในฐานะประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติแล้วก็สะท้อนให้เห็นได้จากการที่นักเขียนบางคนเนี่ยก็สนใจประวัติศาสตร์แล้วก็มีการท้าทายคำกล่าวอ้างของฝ่ายเจ้านายที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นพลังหนึ่งเดียวในการที่จะขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ไปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆเราก็เห็นมาแล้วล่ะตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ด้วยซ้ำไปนะคะขุนนางใหญ่บางคนก็รวบรวมเขียนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตระกูลตัวเองนะคะแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือนะคะกสร.กุหลาบเองก็เคยรับจ้างสืบค้นแล้วก็เขียนประวัติของตระกูลคนอื่นนะคะพระสงฆ์บางรูปก็เขียนอัตชีวประวัติด้านศาสนาของตัวเองก็มีนะคะนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆบางรายเนี่ยก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำธุรกิจของตัวเองนะคะอย่างเช่นนายบุญรอดเศรษฐบุตรนะนายโกศลหุนตระกูลเนี่ยเป็นต้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันสะท้อนให้เราเห็นถึงโลกทัศน์ของราษฎรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะชาวสยามเนี่ยก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกภายนอกหลายราชวงศ์ในประเทศโลกตะวันตกหมดความสำคัญลงนะคะบางราชวงศ์ล่มสลายไปหลังสงครามโลกครั้งที่1ชาวสยามจำนวนหนึ่งก็มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เห็นความเจริญของต่างชาติคนอีกส่วนหนึ่งในประเทศก็เห็นความแตกต่างของสังคมฝรั่งที่อยู่ในกรุงเทพนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เข้าสู่ระบบโรงเรียนจนอ่านออกเขียนได้สนใจอ่านหนังสือวารสารนิตยสารที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะซึ่งตอนนั้นเขาก็จะนิยมนำวารสารหรือนิตยสารเนี่ยเข้ามาจากสิงคโปร์ปีนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ชาวสยามเองก็ได้เปิดหูเปิดตาจากหนังสือที่แปลจากนวนิยายประโลมโลกของยุโรปนะคะตั้งแต่ทศวรรษ 2420 ก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาแล้วนะคะแล้วก็ในพ.ศ. 2440 มีการเปิดโรงภาพยนตร์นะคะนำหนังจากตะวันตกเข้ามาฉายตรงนี้มันก็ทำให้ชาวสยามเนี่ยเห็นวัฒนธรรมและก็วิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากวิถีปกติที่ตัวเองเป็นอยู่ทุกวันนะคะพ.ศ. 2453 ก็มีการฉายภาพยนตร์ตามโรงในกรุงเทพเป็นตารางประจำวันคนก็เข้าไปดูภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าด้วยความเปิดกว้างของชนชั้นผู้นำสยามนี้เองนะคะเลยทำให้มีชาวสยามที่มีการศึกษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและคนกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะขณะที่พระมหากษัตริย์ซึ่งยังคงปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในช่วงนั้นเนี่ยต้องทรงเผชิญกับแนวคิดใหม่ๆจากภายนอกนะคะซึ่งนำมาสู่การต่อต้านการปกครองแบบเดิมก็คือต้องการให้สามัญชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้นนะคะพระมหากษัตริย์แล้วก็ชนชั้นนำต้องพยายามนำความรู้สึกชาตินิยมมาใช้เพื่อสร้างพลเมืองแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศและก็โลกภายนอกในขณะนั้นมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 มีเหตุการณ์ที่เป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์นี้ไหมนะคะเหตุการณ์สำคัญในช่วงท้ายของรัชกาลที่ 6ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่1ช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของสยามผันผวนอย่างมากนะจากเรื่องของการค้าข้าวสยามเนี่ยค้าข้าวเป็นสินค้าออกที่สำคัญที่สุดของประเทศนะคะซึ่งเป็นมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วเนี่ยนะคะทีนี้รายได้ที่ผันผวนเนี่ยมันมาจากการค้าข้าวเนื่องจากว่ามันเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นในจังหวัดภาคกลางทั้งหมดเมื่อพ.ศ. 2460ที่เขาเรียกว่าน้ำท่วมปีมะเส็งนะคะไอ้น้ำท่วมปีมะเส็งเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นทั้งในสยามพม่าอินโดจีนของฝรั่งเศสด้วยพอน้ำท่วมน้ำลดก็เกิดฝนแล้งขึ้นมาอีกนะคะในปีถัดไปนะคะ2461ประเทศข้างเคียงเนี่ยไม่มีข้าวขายแต่สยามมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสยามก็ขายข้าวได้ในราคาถึง 56.9 ล้านบาทเศษใน4เดือนนะคะข้าวในประเทศก็แพงขึ้นนะคะก็คือหมายความว่ามีข้าวก็เอาไปขายข้างนอกหมดข้าวในประเทศก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจปั่นป่วนนะคะในช่วงระหว่างปี 2462 ถึง 2464 เพราะว่าบางปีราคาข้าวก็จะพุ่งสูงในบางปีก็กลับตกต่ำอย่างที่สุดนะคะราคาผลิตผลการเกษตรอื่นๆนี่ก็ตกต่ำมากเลยแล้วยังเกิดการขาดดุลการค้าอย่างมโหฬารด้วยนะคะเงินปริมาณมากหายไปจากตลาดในประเทศ แล้วนอกจากนี้ก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินแล้วก็การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการขายราคาของนะคะที่มันสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1ก็เกิดการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นในสยามขาดแคลนข้าวในประเทศนะคะจนกระทั่งไม่มีเหลือสำหรับส่งออกนะในบางช่วงเวลาแล้วก็ทำให้เกิดการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศตามมาด้วยปัญหาเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาแบบนี้รัฐบาลก็ต้องจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือทั้งชาวนาทั้งข้าราชการแล้วก็ผู้ประสบภาวะค่าครองชีพสูงนะคะพอรวมกับรายจ่ายอื่นๆที่ทำให้รายจ่ายมันสูงกว่ารายได้ตามงบประมาณแผ่นดินแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดการขาดดุลงบประมาณเป็นปีแรกเลยนะคะในสยามในปี 2462แล้วหลังจากนั้นก็เกินดุลนะคะหลังจากนั้นก็เกินดุลก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะรัฐบาลก็สูญเสียรายได้จากภาษีอากรต่างๆที่ประกาศยกเลิกไปโดยเฉพาะก็คืออากรหวยนะซึ่งเดิมเนี่ยอากรหวยกข.เนี่ยมันเป็นไม่ว่าจะเป็นอากรหวยอากรบ่อนเบี้ยอากรค่าอะไรเนี่ยพวกเนี้ยภาษีการพนันพวกเนี้ยมันเป็นรายได้สำคัญอันหนึ่งของรัฐนะคะพอรัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงประกาศยกเลิกเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยขาดรายได้จากภาษีนี้ไปเลยนะคะปีละประมาณ 3.4 ล้านบาทนอกจากนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลของรัชกาลที่6เนี่ยนะคะท่านยังยกเลิกการสูบฝิ่นด้วยนะคะตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับนานาชาติยกเลิกการสูบฝิ่นไปในปี 2457นะคะก็ทำให้ต้องยกเลิกการจัดเก็บภาษีฝิ่นไปด้วยโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของประเทศก็ลดลงนะคะจากกรณีนี้ด้วยรวมไปทั้งเรื่องการผันผวนจากกรณีการค้าข้าวด้วยนะคะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทำให้รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็การคลังอย่างหนักหน่วงเลยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงรายรับรายจ่ายให้สมดุลโดยเร็วนะคะวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะนั้นก็คือการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาเป็นระยะนะคะแต่ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันยังเกิดขึ้นมาเนื่องจากการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากของกระทรวงวังและก็กรมพระคลังข้างที่นะคะซึ่งรายจ่ายตรงนี้คิดเป็นเกือบ10%ของงบประมาณในแต่ละปีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยในจำนวนนี้เป็นกิจกรรมส่วนพระองค์นะคะอย่างเช่นกองเสือป่านะคะกองเสือป่าหลวงเพียงกองเดียวเนี่ยใช้เงินถึง 1.6 ล้านบาทนะจากงบประมาณรายจ่ายส่วนพระองค์ซึ่งเขาจะให้เงินส่วนพระองค์เนี่ยอยู่ที่9ล้านบาทแต่ก็ทรงใช้ตรงกองเสือป่าเนี่ยไป 1.6 ล้านบาทแล้วนะคะซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยก็มีผู้วิเคราะห์ว่าจริงๆน่าจะทรงใช้เงินจริงมากกว่า12ล้านบาทในแต่ละปีนะคะในช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยงบประมาณรวมของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่96.4 ล้านบาทแม้ว่ารัชกาลที่6จะทรงพยายามจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศยังไงเนี่ยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่อาจที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะคะพอมาถึงปี 2468ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของรัชสมัยเนี่ยกรมพระคลังข้างที่มีหนี้สูงถึง15ล้านบาทนะคะแล้วก็เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะยังมีหนี้สินส่วนพระองค์ที่แยกออกจากกรมพระคลังข้างที่โดยกู้จากพระคลังมหาสมบัติอีกนะในราว 5.5 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นก็คือส่วนพระองค์เนี่ยมีหนี้สูงถึง 20.5 ล้านบาทนะคะซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ขึ้นครองราชย์ต่อมาพอรัชกาลที่7หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์นั้นเนี่ยนะคะระบบการคลังของประเทศก็อยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายงบประมาณแผ่นดินขาดดุลอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์จากรัชกาลก่อนเนี่ยมีทั้งหนี้สินแล้วก็มีทั้งธุรกรรมที่มีปัญหานะคะยังเกิดปัญหาการเมืองภายในนะอันเนื่องมาจากการตัดลดงบประมาณเนี่ยก็ทำให้บรรดาเจ้ากระทรวงต่างๆทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นปัญหาในระบบราชการที่ควบคุมไม่ได้และขาดผู้นำที่มีประสิทธิภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยทำให้ชนชั้นนำในเมืองหลวงนะคะข้าราชการทหารสูญเสียความมั่นใจในรัฐบาลไปไม่น้อยแล้วก็เริ่มตั้งคำถามกับระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชว่าจะแก้ปัญหาให้เขาได้จริงหรือเปล่าปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่6แล้วก็มาถึงรัชกาลที่7เนี่ยนะคะที่จริงแล้วเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ย ทรงแก้ไขทันทีที่ส่งขึ้นครองราชย์วิธีการแก้ไขของพระองค์ก็คือจัดการปัญหาการคลังก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของปัญหาการเงินก็ทรงจัดการแก้ปัญหางบประมาณซึ่งขาดดุลติดต่อกันมาตั้งแต่ปลายรัชกาลก่อนด้วยการที่รัชกาลก่อนเนี่ยขาดดุลเนื่องมาจากว่าส่งกู้เงินมาใช้การสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะก็คือทางรถไฟรัชกาลที่7เนี่ยทรงเกรงว่าถ้าหากว่าเงินกู้หมดลงแล้วก็หาเงินกู้ไม่ได้อีกนะคะเพราะว่าสถานะการคลังของประเทศไม่ดีเนี่ยรัฐบาลก็จะตกอยู่ในภาวะล้มละลายแล้วก็คงจะมีหนี้สินท่วมท้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระเงินกู้ได้นะคะถ้าเกิดแบบนี้พระองค์ก็มองต่อไปว่ามันจะทำให้เกิดการขาดอิสรภาพทางการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะทรงจัดการเรื่องการคลังของประเทศก่อนนะคะแต่นโยบายของพระองค์เนี่ยนะคะมองไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับสมัยรัชกาลที่5ก็คือนโยบายการคลังแบบอนุรักษ์นิยมอย่างเคร่งครัดนะคะมุ่งสะสมเงินคงคลังให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ปรับงบประมาณให้ได้ดุลหลีกเลี่ยงการกู้เงินจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทรงเลือกใช้ก็คือตัดลดงบประมาณด้วยการตัดทอนรายจ่ายแล้วก็ลดอัตราเงินเดือนขั้นสูงตัดรายจ่ายจากงานประจำบางอย่างอย่างเช่นยุบเลิกตำแหน่งแล้วก็ยุบกรมกองต่างๆนะคะแล้วก็ส่งตัดลดงบประมาณส่วนพระองค์นะคะจาก9ล้านในรัชกาลก่อนเนี่ยเหลือเพียง6ล้านในปี2469เป็นต้นไปการจัดการงบประมาณของประเทศในเวลานั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกระทรวงพระคลังเนี่ยใช้วิธีประมาณการรายได้ของรัฐต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะทั้งที่ในช่วงต้นรัชกาลที่7เนี่ยสยามมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าในช่วงปลายรัชกาลที่6แล้วนะคะแต่ว่าการประมาณการรายได้ไว้ต่ำอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาพยายามที่จะทำให้งบประมาณได้ดุลนะคะป้องกันไม่ให้เกิดงบประมาณขาดดุลแต่ในขณะที่กระทรวงพระคลังประมาณการรายได้ของประเทศต่ำกระทรวงอื่นๆกระทรวงต่างๆเนี่ยกลับส่งประมาณการรายจ่ายที่อยู่ในเกณฑ์สูงมาให้มันก็เลยทำให้ต้องตัดทอนงบประมาณรายจ่ายให้น้อยลงเพื่อให้อยู่ในกรอบของการประมาณการรายได้ให้ได้นะคะซึ่งพอทำแบบนี้มันก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งในวงกว้างตั้งแต่ปีที่ขึ้นครองราชย์นะจนกระทั่งพ.ศ. 2475ก็ยังคงเกิดประเด็นเช่นนี้เกิดขึ้นนะคะจากการดุลยภาพในช่วงที่ขึ้นครองราชย์นะคะจนถึงปี2475ซึ่งเกิดขึ้น2ครั้งนะคะความขัดแย้งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสิ่งที่ทำให้ข้าราชการและก็ทหารไม่พอใจอย่างมากในกรณีการดุลยภาพที่ไม่ได้ผลก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องบัญญัติภาษีขึ้นใหม่หลายชนิดและที่นำความไม่พอใจอย่างมากมาสู่ข้าราชการก็คือการออกพระราชบัญญัติเงินเดือนนะคะภาษีเงินเดือนก็คือโดนตัดเงินแล้วยังต้องเสียภาษีเงินเดือนด้วยนะคะตัดทอนรายจ่ายในราชการโดยวิธีการดุลข้าราชการออกนะคะซึ่งทำให้คนว่างงานเพิ่มขึ้นการปลดข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมนะคะในสายตาของข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะซึ่งถูกปลดออกเป็นจำนวนมากทำให้ข้าราชการหัวก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนนะคะก็เห็นว่ารัฐบาลไม่มีวิธีการแก้ไขในระยะยาวเลยนะคะแล้วการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำด้วยการดุลข้าราชการออกแบบเนี้ยมันกลับทำให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ถูกให้ออกที่ถูกลดเงินเดือนคือมีแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะในขณะที่การเพิ่มภาษีก็ทำให้หมู่ผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนมากขึ้นอีกนะคะรวมถึงข้าราชการที่ถูกลดเงินเดือนก็ยังจะต้องมาจ่ายภาษีเพิ่มด้วยนะคะแต่ไม่ได้กระทบถึงบรรดาเจ้าที่ดินชนชั้นนำหรือผู้มีฐานะดีในสังคมเลยนะคะต้นปี2475เนี่ยรัฐบาลได้รับฎีกาหลายฉบับจากชาวนาแล้วก็พ่อค้าซึ่งเรียกร้องให้ปรับนโยบายเศรษฐกิจนะหนังสือพิมพ์ก็ดีวารสารต่างๆก็ดีลงบทความวิเคราะห์ปัจจัยซึ่งมีผลต่อความเจริญและก็ความเสื่อมถอยของชาติและความไม่พอใจในภาวะเศรษฐกิจตรงนี้นี่เองที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475ถ้าเราดูข้อความจากคำประกาศของคณะราษฎรฉบับที่1นะคะจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันแสดงถึงการมีอยู่ของปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งเขาเขียนเอาไว้ว่าการตกต่ำทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งราษฎรได้รู้อยู่กันทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้ การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์ไม่ได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรดังที่รัฐบาลประเทศอื่นๆได้ทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพากันทำนาบนหลังคนนะคะซึ่งแบบก็ถือว่าเป็นการกล่าวหาอย่างค่อนข้างรุนแรงมากนะคะแต่ก็เห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเป็นปัญหาหลักอันหนึ่งเลยของสังคมไทยในขณะนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยราษฎรเองก็มีความคาดหวังนะคะว่าคณะราษฎรจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนได้ค่ะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตและสิทธิด้านใดของประชาชนหรือไม่ตอบยากเหมือนกันนะคะว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะคณะราษฎรเนี่ยยอมให้เริ่มแรกเลยนะคะพอหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะคณะราษฎรก็ยอมให้ข้าราชการชั้นอาวุโส25นายเข้าเป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวและก็เชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่8นายมาจัดตั้งรัฐบาลชุดแรกนะคะก็มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาชื่อเดิมคือก้อนหูตัดสินเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะคะซึ่งตอนนั้นเรียกว่าประธานคณะกรรมการราษฎรตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475 นะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 แล้วเนี่ยนะคะตำแหน่งประธานคณะกรรมการราษฎรเนี่ยก็เปลี่ยนมาเรียกว่านายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีตราประทับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กล่าวได้ว่าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในระบอบการปกครองใหม่นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวของพระยามโนปกรณ์เนี่ยเคยเป็นสมาชิกขององคมนตรีในพระองค์รัชกาลที่7มาก่อนนะคะแต่ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าไม่ใช่พระญาติพระวงศ์อะไรนะคะแต่ว่าภริยาของท่านเนี่ยเคยเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่นายปรีดีพนมยงค์เลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะเป็นความพยายามในการส่งสัญญาณที่ดีว่าจะร่วมมือกันระหว่างคณะราษฎรกับพระมหากษัตริย์ก็เป็นได้ซึ่งพระยามโนปกรณ์เองก็ทำสำเร็จในช่วงแรกนะคะทีนี้ตอนที่คณะราษฎรก่อการเนี่ยนะคะปัญหาที่เมื่อกี้นี้พูดไปแล้วก็คือปัญหาเศรษฐกิจคณะราษฎรก็ต้องเร่งทำงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นประจักษ์นะคะว่าแก้ปัญหาได้นะคะนโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนเพราะเศรษฐกิจตกต่ำมานานเนี่ยนะคะคณะกรรมการราษฎรก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้ในระยะสั้นนะคะเพราะว่าปัญหามันเรื้อรังมานานนะคะแต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะคณะกรรมการราษฎรเนี่ยก็เลยประกาศยกเลิกการเก็บภาษีบางชนิดนะคะอย่างเช่นภาษีเกลือภาษีสมภัสสรซึ่งเอาเข้าจริงอ่ะภาษีพวกนี้มันไม่ค่อยทำรายได้ให้กับประเทศอยู่แล้วแหละนะคะก็ประกาศยกเลิกไปก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรแต่มันให้ความอะไรล่ะด้านจิตใจนะคะจิตวิทยานะว่ามีการประกาศแบบนี้เกิดขึ้นนะคะยังมีการลดภาษีโรงเรือนนะคะลดอัตราการเก็บเงินค่าที่สวนต้นตาลตะโนดไร่หญ้าสูบไร่อ้อยออกกฎหมายช่วยเหลือชาวนานะคะลดพิกัดเก็บเงินค่าที่นาออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของเกษตรกรเพื่อป้องกันในทุนที่แบบรีดนาทาเร้นจนเกษตรกรหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานการกระทำลดละเลิกภาษีต่างๆพวกนี้นะคะแม้ว่ามันจะทำให้รัฐเสียรายได้ไปส่วนหนึ่งก็ตามนะคะรัฐก็ต้องพยายามเพิ่มรายได้เข้ามานะคะพอตรงนี้มันเสียไปแล้วก็ต้องชดเชยรายได้ที่หายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็ออกพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ที่จะจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลในอัตราก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะพระราชบัญญัติมีพระราชบัญญัติอากรสแตมป์นะคะพระราชบัญญัติพิกัดภาษีศุลกากรพระราชบัญญัติภาษีการค้าผลงานต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์รัฐก็มีรายได้ในส่วนเนี้ยนะก็ทำให้ความไม่เท่าเทียมระหว่างชนชั้นในประเทศเนี่ยลดน้อยลงได้นะคะผลงานสำคัญอีกอันหนึ่งของคณะราษฎรเนี่ยก็คือการปฏิรูประบบงบประมาณให้ทันสมัยขึ้นนะคะ ทั้งรายจ่ายแล้วก็รายได้นะคะแล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นผู้อนุมัติงบประมาณผลก็คือทำให้สถานการณ์การเงินของประเทศเนี่ยดีมากขึ้นนะคะผลงานสำคัญทางเศรษฐกิจของคณะราษฎรเนี่ยเราเห็นได้จากหลัก6ประการของคณะราษฎรนะคะในหลักที่3เขาระบุว่าจะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยราษฎรใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนะคะเจตนารมณ์ของคณะราษฎรก็คือว่าทำให้คนเท่ากันโดยที่จะมุ่งลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะเปลี่ยนแปลงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นยกเลิกภาษีรัฐชูปการยกเลิกภาษีอากรค่านารวมไปถึงภาษีที่ดินอื่นๆนะคะแต่ว่านะคะแม้ว่าคณะราษฎรจะมีความพยายามแก้ปัญหาปากท้องท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงเวลานั้นนะคะคณะราษฎรเองเนี่ยกลับเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะอันนี้ก็เนื่องมาด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะอย่างเช่นข้อจำกัดของสนธิสัญญาบาวริ่งนะคะนโยบายการเงินแบบอนุรักษ์นิยมที่มุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงความเห็นที่แตกต่างของคณะราษฎรในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองและก็เศรษฐกิจจนมาถึงจุดแตกหักทางนโยบายนะคะอย่างเค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติหรือสมุดปกเหลืองของนายปรีดีพนมยงค์ที่เสนอให้รัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎรและก็หวังว่าจะขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทยสิ่งที่คณะราษฎรทำก็คือว่าการส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปจับจองที่ดินที่ว่างเปล่าเท่าที่ยังมีอยู่คือตอนนั้นมีเหลือเฟือเลยนะคะเราก็จะได้ยินไอ้คำว่านิคมสร้างตนเองนะคะมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเขายกตัวอย่างเช่นนิคมหนองโพก็เป็นผลงานของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะที่ท่านเอาแทรกเตอร์ไปช่วยไถที่ดินตั้งนิคมให้คนไทยมีที่ดินของตัวเองตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคุณูปการทางเศรษฐกิจของคณะราษฎรนะคะบนหลักความเท่าเทียมเรื่องที่ดินนะคะมรดกคณะราษฎรอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นกำเนิดของรัฐวิสาหกิจจำนวนมากเลยนะคะอย่างเช่นโรงฟอกหนังโรงทอผ้านะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะคะหลังคณะราษฎรหมดอำนาจเนี่ยก็เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าเนี่ยอยู่ที่ยุคคณะราษฎรแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายอะไรนะคะคณะราษฎรยังลงทุนครั้งสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องการผลักดันด้านการศึกษาซึ่งกลายเป็นหนึ่งในหลัก6ประการโดยตรงเลยนะคะซึ่งตอนนั้นมีเป้าหมายเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยกำหนดให้มีสมาชิกสภาครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งจากการแต่งตั้งแล้วก็มีสัญญาแบบไม่เป็นทางการว่าถ้าประชากรรู้หนังสือเกินครึ่งหนึ่งเมื่อไหร่ก็จะปรับเป็นส.ส.เลือกตั้งทั้งหมดทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีเป้าหมายอยู่แล้วนะคะว่าภายใน10ปีเนี่ยจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยรู้หนังสือเกินครึ่งให้ได้นะคะสิ่งที่คณะราษฎรทำหลังการปฏิวัติ2475เนี่ยก็เลยเป็นการเร่งขยายการศึกษามวลชนหรือการศึกษาภาคบังคับขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ถูกขัดข้านจากฝ่ายตรงกันข้ามนะคะก็เนื่องมาจากว่ามองว่าเป็นนโยบายที่มีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์แบบรัสเซียซึ่งอาจจะทำลายเสรีภาพของราษฎรโดยบังคับกดขี่ราษฎรเหมือนทาสก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเหตุให้นายปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็ถูกบังคับให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศนะหรือพูดง่ายๆว่าไปให้ออกนอกประเทศไปนะคะจนนโยบายเนี้ยก็ไม่ถูกหรือฟื้นกลับมาฟื้นฟูอีกเลยนะคะแม้ว่านโยบายทางเศรษฐกิจของคณะราษฎรเนี่ยต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนะคะด้วยการพยายามปฏิรูปที่ดินก็ดีเปลี่ยนแปลงระบบภาษีก็ดีนะคะหรือว่าพยายามทำลายข้อจำกัดในสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่เราทำไว้กับต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้นโยบายเนี้ยมันก็สร้างรอยร้าวนะคะอย่างต่อเนื่องเลยระหว่างกลุ่มชนชั้นนำเดิมกับกลุ่มชนชั้นนำใหม่ก็ทำให้เกิดช่องว่าง ในแต่ละชนชั้นจนนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในเวลาต่อมานะคะซึ่งเราเห็นได้จนกระทั่งถึงในปัจจุบันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนก็คือเกิดความตื่นตัวทางการเมืองยกตัวอย่างกรณีนายถวัลย์ ฤทธิเดชนะคะเลขานุการสมาคมกรรมกรรถรางที่เป็นโจทยื่นฟ้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรนะว่าทรงหมิ่นประมาทผู้นำกรรมกรก็คือตัวเขาเนี่ยนะคะไว้ในพระราชวิจารณ์เขาโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะคะที่มีพระบรมราชวินิจฉัยเอาไว้นะมีข้อความตอนหนึ่งนะบอกว่าการที่กรรมกรรถรางหยุดงานนั้นหาใช่เกิดการหยุดเพราะความเดือดร้อนจริงจังอันใดไม่ที่เกิดเป็นดังนี้ก็เพราะมีคนยุให้เกิดการหยุดงานขึ้นเพื่อจะได้เป็นโอกาสให้ตั้งสมาคมคนงานและตนจะได้เป็นหัวหน้าและได้รับเงินเดือนกินสบายไปเท่านั้นนะคะแต่เรื่องนี้ก็จบลงด้วยการที่รัฐบาลเนี่ยก็ให้นายถวัลย์ ฤทธิเดชกับพวกเนี่ยทำหนังสือกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษอย่างเป็นทางการนะคะก็อัยการก็ถอนฟ้องนะคะปิดคดีไปในที่สุดนะคะแต่กระนั้นเนี่ยนะคะเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เนี่ยอำนาจเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในมือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนะคะหากพิจารณาการปกครองระบอบประชาธิปไตยว่าอำนาจการปกครองเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาอำนาจอยู่ในมือประชาชนนึกออกไหมคะว่าอยู่ตอนไหนก็อยู่เพียงแค่ตอนที่เราไปหย่อนบัตรเลือกตั้งลงไปแค่นั้นเองนะไม่กี่วินาทีนะตรงนั้นนะคะน้อยเหลือเกินเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็ยังวนเวียนอยู่กับการรัฐประหารนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญนะที่เขียนขึ้นมาหลายต่อหลายฉบับแล้วก็เขียนใหม่นะคะแล้วก็ฉีกใหม่นะคะเพื่อหวังว่าจะได้เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่บอกว่าดีที่สุดก็ฉีกไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ขึ้นมามีอำนาจในเวลานั้นจะได้สืบทอดอำนาจได้อย่างแท้จริงพร้อมๆไปกับการปกครองแบบที่เขาเรียกว่าอมาตยาธิปไตยนะคะที่ได้มาโดยอัตโนมัติภายหลังการรัฐประหารนะคะครั้งแล้วครั้งเล่านะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยต่างก็มีสำนึกรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศแต่ประเทศไทยในเวลานั้นก็มีปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาคอร์รัปชันนะคะช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนที่ยังคงกว้างแล้วก็การพัฒนาที่ยังไปได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เลยทำให้การเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตและสิทธิของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้เยอะเหมือนดังที่คณะราษฎรหวังไว้ตั้งแต่แรกตอนนี้ก็จบ EP 3 นะคะแล้วพอหลังจาก EP 3 แล้วก็จะไปเป็น EP 4 เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะก็คือโครงการพระราชดำริในสมัยรัชกาลที่ 9